มิภาคยามเช้านี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่จังหวัดเลยนายเสน่ห์นนทโชติรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยก็เป็นประธานในการเปิดพิพิธภัณฑ์ไทยดำนาป่าหนาดนะครับโดยมีชาวไทยดำกว่า10จังหวัดในประเทศไทยและก็ชาวไทยดำจากประเทศเวียดนามและสปป.ลาวเข้าร่วมนายเพชรบองไพศูลนะครับประธานพิพิธภัณฑ์ไทยดำนาป่าหนาดก็กล่าวนะครับว่าพิพิธภัณฑ์ไทยดำนาป่าหนาดตั้งอยู่ที่ตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็เริ่มต้นกันด้วยการทำพิธีขึ้นบ้านใหม่แบบไทยดำและพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ไทยดำนาป่าหนาดมีกิจกรรมการแสดงของน้องๆนักเรียนการแสดงของชาวไทยดำจากจังหวัดต่างๆทุกภูมิภาคของประเทศไทยการฟ้อนแคนการละเล่นแบบพื้นบ้านนะครับแล้วก็มีนิทรรศการสินค้าที่ระลึกนะครับเครื่องแต่งกายของไทยดำสิ่งของเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์การใช้ประกอบอาชีพตั้งแต่โบราณแล้วก็บ้านเรือนของชาวไทยดำที่เป็นบ้านไม้เก่าดั้งเดิมโดยการจัดงานครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนพบปะพูดคุยของชาวไทยดำทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติด้วยนะครับใครสนใจไม่เคยเห็นเรื่องของชาวไทยดำไปดูกันได้ที่จังหวัดเลยครับส่วนที่จังหวัดน่านนะครับนายสุวัฒน์พรหมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดกิจกรรมตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ภายใต้ชื่องานโอท็อปตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ประจำปี2558เพื่อดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มศักยภาพและรายได้ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับแล้วก็เพิ่มช่องทางในเรื่องของสถานที่จำหน่ายให้มีที่จำหน่ายเพิ่มมากขึ้นอีกทั้งให้ผู้บริโภคนะครับได้สินค้าในราคาที่เป็นธรรมจากผู้ผลิตโดยตรงทั้งยังเป็นการสนับสนุนและพัฒนาให้ผู้ผลิตผู้ประกอบการโอท็อปได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการการตลาดเตรียมความพร้อมเข้าสู่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในอนาคตด้วยสำหรับกิจกรรมนะครับในครั้งนี้ก็มีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกผักกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรกลุ่มสินค้าทำมือสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดผลิตภัณฑ์ในโครงการหลวงผลผลิตจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงศิลปกรรมและสินค้าชนเผ่านะครับนำมาจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนกว่า45บูธเลยทีเดียวลงใต้ไปที่จังหวัดยะลากันบ้างนะครับประธานกลุ่มอาชีพผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลเปาะเส้งอำเภอเมืองจังหวัดยะลานำสมาชิกสาธิตการสานตะกร้าจากสายรัดพลาสติกที่องค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้งเพื่อเป็นการเปิดตัวในการวางจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลเปาะเส้งและก็พื้นที่ใกล้เคียงสำหรับวิธีการสานตะกร้าแบบนี้นะครับก็เรียนรู้เพียงวัน2วันเท่านั้นก็สามารถที่จะสานตะกร้าได้แล้ววัสดุที่ใช้ก็หาง่ายโดยจะมีตัวบล็อกไว้อยู่แล้วเพียงแค่นำสายรัดมาสานเท่านั้นสำหรับตะกร้าที่ทำก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นนำไปปลูกต้นไม้นะครับหรือว่าใช้งานอื่นๆส่วนราคาก็จะขายกันที่ใบละ35บาท3ใบ100บาทนะครับช่วงนี้รายได้ก็ยังไม่มากนักเนื่องจากเพิ่งที่จะเริ่มเปิดตัวให้คนรู้จักก็จะมีคนในหมู่บ้านคนใกล้ชิดมาซื้อไปบ้างแล้วนะครับก็ใครสนใจไปสนับสนุนกันได้สำหรับตะกร้าสารของพี่น้องชาวจังหวัดยะลาครับปิดท้ายวันนี้กันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับวันหยุดยาวช่วงวันพ่อแห่งชาติบรรยากาศท่องเที่ยวก็เป็นไปอย่างคึกคักนะครับโดยเฉพาะพื้นที่โครงการพื้นที่ต้นแบบบูรณาการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ตำบลแก่นมะกรูดอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นพื้นที่สูงนะครับติดกับป่าห้วยขาแข้งมรดกโลกนั่นเองซึ่งบรรยากาศในช่วงหน้าหนาวคล้ายกับจังหวัดเชียงใหม่มากและก็ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะครับซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการบูรณาการพื้นที่นะครับแก่นมะกรูดในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกและทำลายป่าสนับสนุนสร้างรายได้นะครับในการปลูกพืชและไม้ดอกเมืองหนาวเช่นสตรอเบอรี่ต้นคริสต์มาสลิลลี่และดอกทิวลิปเป็นต้นให้กับชาวไทยภูเขาเผ่ากระเรียงซึ่งปีนี้นะครับก็เนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งจากกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงไปสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นมีอุณหภูมิเฉลี่ย20องศาเซลเซียสเพื่อชมแปลงพฤกษชาตินะครับที่ถูกจัดด้วยดอกไม้เมืองหนาวพร้อมทั้งถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึกนะครับอย่างสนุกสนานก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่ที่สามารถไปเที่ยวได้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักนะครับอุทัยธานีใครสนใจเดินทางไปใกล้ๆครับคุยภาคยามเช้านี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ